จะคิดว่าโอมรับเหมือนยูสลิกหรืออะไรก็แล้วแต่มีแรปเปอร์อีกหลายคนที่รับเหมือนยูสลิกในเมืองไทยตอนนี้เยอะมากที่ดังๆอยู่ตอนนี้หลายคนเลยผมยังติดมาติดมาซึ่งผมว่ามันก็เป็นอินสปิเรชันเขาอาจจะฟังยูสลิกเยอะซึ่งยูสลิกสำหรับผมเรสเปคเขาในแง่คนขยันทำเพลงแบบเป็นคนรักการทำเพลงจริงๆอันนี้ผมยอมรับเรื่องเนื้อหาเรื่องนิสัยเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้จักผมรู้จักตัวผมไม่รู้จักแต่มีสิ่งเดียวที่ผมเห็นเขาแล้วก็ผมเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานคือเฮ้ยแม่งมันทำเพลงเยอะมากเลยว่ะมันขยันทำเพลงว่ะอันนี้มันเป็นตัวกระตุ้นคนที่แบบขี้เกียจทำอะไรอย่างเราแบบทำมาแต่แบบ